ดวงปักหลังในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีสิงห์ในเรื่องของการงานการงานช่วงนี้คุณค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองการงานที่คุณได้ลงมือลงแรงฝ่าฟันอุปสรรคมาแม้กระทั่งที่ผ่านมาหรือช่วงต้นๆของปักนี้คุณอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในการแก้ไขปัญหาแต่คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาหรือให้คำปรึกษามากเลยทีเดียวดังนั้นการงานของคุณแม้จะมีปัญหาอุปสรรคขอให้คุณค่อยๆ คิดพินิจพิจารณาในการแก้ไขปัญหาค่อยๆฝ่าฟันไปเชื่อได้ว่าการงานของคุณก็จะประสบความสำเร็จลงลุล่วงได้อย่างด้วยดีในเรื่องของการเงินการเงินของคุณในช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอยู่บ้างแต่ก็เป็นการจับจ่ายใช้สอยที่คุณคิดว่าคุณจะต้องจ่ายหรือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารของคุณก็เป็นไปได้สูงชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้คุณอาจจะได้รับเงินจากมรดกตกทอดหรือจากสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงอยู่บ้างแต่ก็ถือได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเช่นเดียวกันในด้านของความรักความรักในช่วงปักนี้ของชาวราศีสิงห์ความรักของคุณอาจจะเป็นความรักที่คุณได้รู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วคุณจะสนอกสนใจหรือให้ความสำคัญซึ่งกันและกันเป็นพิเศษซึ่งจะนำพาซึ่งสายสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปมากกว่าเดิมสำหรับคนที่เป็นคนโสดคนโสดในช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางและทำให้คุณได้พบปะผู้คนใหม่ๆเจอคนใหม่ๆทำให้คุณรู้สึกชื่นอกหัวใจมากพอสมควรหรือคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือกับใครบางคนซึ่งคุณอาจจะต้องทำงานร่วมด้วยทำให้คุณรู้สึกประทับใจกับเขามากซึ่งคุณกำลังมองว่าเขามีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้หรือไม่เช่นเดียวกัน